เอาแล้วครับผมกลับมาแล้วนะครับสำหรับซีรีส์กิบิดี้กับลูกชายครับผมโอ้โหกลับมาแล้วนะครับกับลูกชายกล้ามโตคนนี้วันนี้เราสองคนมาทำคอนเทนต์ที่อยากจะทำมานานมากๆแล้วครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะเห็นคอนเทนต์นี้บ่อยมากเลยนะกับการหมุนวงล้อนะครับผมดังนั้นวันนี้เราสองคนจะมาทำอะไรครับลูกเราจะมาแข่งขันลงเอ็นเลดด้วยการสุ่มตัวละครยูนิตจากวงล้อใช่แล้วครับผมมาดูกันว่าเราสองคนจะดวงดีแค่ไหนนะครับและใครจะเป็นผู้ชนะแน่นอนว่าผู้แพ้วันนี้ครับมีบทลงโทษให้กับคุณด้วยครับนั่นก็คือคนที่แพ้จะต้องทำหน้าซิกมาครับแล้วทาหน้าขาวด้วยโอเคไหมลูกโอเคครับทำหน้าซิกมาแล้วทาหน้าขาวนะอย่าลืมนะครับพ่อตอนนี้ทีมงานพ่อได้ทำการเตรียมวงล้อไว้พวกเราแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับผมและสำหรับวงล้อจะมีทั้งหมด5วงล้อนะครับจะแบ่งเป็นตัวดาเมจนะครับผมตัวสโลตัวฟาร์มตัวหยุดนะครับผมแล้วก็ตัวบัฟนะครับผมตัวเสริมพลังนั่นเองมีทั้งหมด5วงล้อครับมาครับลูกเดี๋ยวเราเริ่มหมุนกันก่อนเลยมานี่ครับนี่คือหน้าตาวงล้อที่ทีมงานทำไว้ให้โอ้โหอันนี้เป็นวงล้ออะไรครับลูกตัวนี้เป็นวงล้อสุ่มตัวยูนิตดาเมจครับโอ้โหนี่ไงมีตัวดาเมจมีอะไรบ้างเนี่ยพี่บอลมีไททันโคเวอร์มีไฮเปอร์ครับแล้วก็ไททันซิกมาครับโอ้ถ้าพ่อได้ไททันซิกมานี่ก็สวยเลยพ่อได้ซิกมาแน่นอนโอ้แล้วก็มีนี่นะครับลูกอัปเกรดอัปเกรดโอ้โหตัวโหดแต่ไม่รู้ว่าเอาไปเล่นเอ็นเลดมันจะโหดหรือเปล่านะก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับอ่ะน้องรีบอลอยากได้ตัวไหนลูกอยากได้ไททันโคเวอร์ครับใช่เหรอเก่งกว่าไฮเปอร์อีกเหรอไม่น่าเก่งกว่าไฮเปอร์เท่าไหร่ครับอ๋อพออยากได้ไฮเปอร์ดิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับดวงครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวไหนที่สุ่มไปแล้วนะครับเราจะเอาออกนะสมมติน้องรีบอนสุ่มก่อนแล้วได้ไฮเปอร์เนี่ยเท่ากับว่าพ่อจะไม่มีสิทธิ์ได้ไฮเปอร์แล้วนะโอเคไหมครับลูกโอเคครับเอาละครับลูกเลือกเลยครับว่าใครจะสุ่มก่อนครับขอสุ่มก่อนก็แล้วกันครับเอาได้ครับได้เสียสละอยู่แล้วครับเดี๋ยวน้องรีบอนสุ่มก่อนแล้วกันจับตัวสายดาเมจนะครับ1 2 3โอ้ยเอาแล้วรีบอนรีโอ้โหโอ้โหลูกอยากได้ไม่ใช่เหรอโอ้น้องรีบอนได้เป็นไททันโคเวอร์ครับสมใจดีใจไหมลูกดีใจอ่ะโอเคครับรับไปครับไททันโคเวอร์ครับรับไปนะครับผมต่อไปเป็นตาพ่อครับสุดหล่อเหลือแค่อัพดิวนะครับไฮเปอร์แล้วก็ซิกมานะครับผมพร้อมแล้วก็จัดเลยครับทีมงานหมุนเลยตืดยังไงโอ้ยซิกมาโอ้โหเหมือนกับว่าพ่อจะต้องทำหน้าซิกมาแล้วทาแป้งบอกว่าต้องทำแน่นอนครับแค่ตัวดาเมจผมก็กินขาดแล้วงั้นก็ถือว่าเป็นศึกที่น่าจะดูเดือดนะครับซิกมาปะทะไททันโคเวอร์โอเคครับเดี๋ยวเราสองคนใส่ตัวละครที่เราสุ่มได้ก่อนเลยต่อไปครับเป็นวงล้อของตัวละครประเภทสายสโลนะครับผมตัวละครทั้ง4ตัวนี้มีความสามารถในการสโลทั้งหมดนะครับแตกต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็บางตัวอาจจะมีเรื่องของการเล่นต้นเกมเลทเกมแตกต่างกันนะครับแล้วก็บางตัวอาจจะตีหมู่ด้วยบางตัวตีแค่ทีละตัวเพราะงั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงครับน้องรีบอนรอบนี้พ่อขอก่อนแล้วกันครับได้ครับอ่ะวงล้อสายสโลตัวที่1ครับของพ่อครับบุญเลยครับตืดยังไงขอเป็นไอ้โอ้โหโทษทีตัวตึงครับตัวตึงนี่น่าจะดีสุดในสายสโลแล้วนะเป็นตัวท็อปเทียร์ของตอนนี้เลยนะครับปิดเลยครับทีมงานขอบคุณมากต่อไปเป็นของน้องรีบอนครับผมลูกนับเองเลย3 1 0ยังไงครับของรีบอนจะได้เป็นตัวโอ้โหยังไงเฮ้ยโอ้โหว่าจะเป็นเชฟซะแล้วครับได้มาเป็นนิเตอร์ไททันทีวีแมนครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสโลที่เก่งกาจนะครับก่อนหน้านี้นิยมกันมากๆเลยแต่พอแอสโตมาเนี่ยมันก็หมดความนิยมไปนะเพราะว่าแอสโตเนี่ยสโลได้ไกลกว่าเยอะอ่ะเรียบร้อยครับมารับตัวละครที่พ่อไปอ่ะในเมื่อได้รับไปแล้วก็กดสวมใส่เลยครับลูกตัวที่2ครับนี่ครับโอ้โหแหมของรีบอร์ดเฮ้ยตกกี้จัดซ้อมทำหน้าซิกมาไว้นะลูกผมว่าพ่อดีกว่าครับเริ่มต้นมาพ่อก็ได้ซิกมาแล้วครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวประเภทหยุดการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดเวลาสตันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะมีทั้งหมด4ตัวนะครับที่ทีมงานคัดสรรมาเพื่อเรามีเจ้าไททันคล็อกแมนนะครับผมหยุดเวลาอันนี้หยุดแบบตรงตัวเลยนะแล้วก็มีสตันจากลิวิ่งทีวีแมนนะครับแล้วก็ไมโครเวฟแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมก็อดเก่าครับผมยอดนิยมขวัญใจวัยรุ่นรอบนี้ใครจะหมุนก่อนครับลูกชายขอก่อนแล้วกันครับ
ลูกคิดว่าลูกอยากจะได้ตัวอะไรมิววิ่งครับมิววิ่งมิววิ่งไม่ฟังไม่เยอะครับผมเป็นตัวที่เมตามากๆในตอนนี้ครับนิยมใช้กันมากๆเลยนะเนื่องจากราคาค่าวางถูกนะครับผมแล้วก็สตันดีอ่ะพร้อมยังครับลูกพร้อมแล้วครับ19โอ้คุณนานมาก3 2 1ไปครับเอาว่าเอาว่าของรีบอนของรีบอนเป็นตัวเอ้ยอย่าบอกนะว่าก๊อตเก่าโอ้ยทั้งหมดตัวโอ้ได้ก๊อตเก่าครับรีบอนได้ก๊อตเก่าอ่ะรู้สึกไงบ้างครับคุณรีบอนก็มันวัดกันที่ตัวเงินครับพ่ออ๋อตัวว่าอย่าพึ่งนะครับต่อไปตามพ่อนะครับเรื่องตัวเงินไว้ก่อนนะเอาออกเลยครับคุณทีมงานต่อไปเป็นของพ่อนะครับมาดูกันว่าพ่อจะได้ตัวหยุดตัวสตาร์ตัวไหนนะครับ3 2 1ไปรีบอนเตรียมทำหน้าซิกมาได้เลยเอ้าโอ้ได้มิววิ่งนะครับผมพอดีใจวะพอดีใจวะโอ้โหได้ตัวทีเด็ดมาอย่างนี้ก็พอมั่นใจขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วครับมาสวมใส่ครับลูกโอเคครับตอนนี้เรา2คนสวมใส่ตัวละครที่ได้มาแล้วครับขาดอีก2ตัวครับมาครับตัวละครประเภทต่อไปครับโอ้โหนี่มาแล้วรีบอนตัวยูนิตประเภทฟาร์มเงินนะครับมีตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์นะครับผมส่วนดอกไม้ซันต้าทีวีแล้วก็พัมคินนะครับผมพัมคินนี่ไม่แน่ใจว่าดีไหมแต่ว่าก็อยากจะถามลูกว่าลูกอยากได้ตัวไหนครับซันต้าครับ ซันต้าเลยโอ้โหเสียงหลงเลยเอาเป็นว่าพ่อก็อยากได้เหมือนกันเพราะงั้นเราต้องแย่งกันแล้วล่ะ ใครจะเป็นคนสุ่มก่อนครับพ่อก่อนก็แล้วกันครับใช่ครับเพราะว่าสุ่มก่อนสุ่มหลังไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ดวงใช่ไหมครับโอเคงั้นพ่อก่อนนะครับเป้าหมายเหมือนกันเลยคือซันต้าอะไรก็ได้ขออย่าเป็นไอเนี่ยสวนดอกไม้อะกับไอพัมคินน่ะนะโอเคครับพร้อมแล้วครับทีมงานตัวฟาร์มเงินของพ่อหมุนครับเอ้ย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 โอ้โหนักบินเหรออุ้ยนักบินก็โอเคนะถือว่ายังดีนะครับเป็นตัวที่ดีลองมาจากซันต้าแล้วนะโอ้เสียดายไม่ได้ซันต้าว่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นถึงตาของลูกแล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วก็จัดเลยครับลุยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยรีบอลรีบรู้สึกยังไงบ้างครับคุณรีบอนรู้สึกว่าผมแพ้แน่นอนครับอุ๊ยอย่าพึ่งครับยังมีตัวสนับสนุนอีกนะถึงคุณจะได้ตัวฟาร์มเป็นตัวกิกกี้ตัวนี้นะครับแต่วงล้อต่อไปนะครับจะเป็นวงล้อตัวสนับสนุนนะครับคุณอาจจะพลิกเกมมาชนะพ่อก็ได้นะแล้วก็อยู่ที่วิธีการวางการเล่นด้วยนะลูกอย่าเพิ่งถอดใจอ่ะสมใส่ตัวที่ได้ไปด้วยใส่เอนติสเรียบร้อยครับคุณรีบอนคุณสมใจรถฟาร์มรถฟาร์มสู้ๆนะลูกมาถึงวงล้อสุดท้ายนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าตัวสนับสนุนตัวไหนดีที่สุดนะครับดูจากลักษณะตัวละครของลูกที่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าลูกควรได้พ่อมดนะเพราะว่ามันจะน่าจะชดเชยเรื่องการฟาร์มเงินได้หรือเปล่าไม่รู้สิส่วนพ่อนี่แน่นอนครับดีเจครับดีเจอ่ะใครหมุนก่อนว่ามาเลยผมขอก่อนแล้วกันครับเอ้ยทำไมได้อย่างนี้สิลูกชายอยากได้ตัวไหนดีเจครับใช่หรอลูกจะมีเงินวางหรอครับผมได้แค่1,200เวฟเองครับโอ้โหน่าสงสารมากเลยเอาเวฟอะไรอ่ะหมุนหมุนหมุนครับ3 2 1จะได้ไหมนะจะได้ไหมนะรีบอลจะได้ตัวอะไรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบอลได้พ่อมดคุณรีบอลได้พ่อมดครับรู้สึกไงครับรู้สึกไม่มีตังค์เฮ้ยแต่พ่อมดเล่นต้นเกมดีไม่ใช่หรออาจจะมาช่วยอุดช่องโหว่ในช่วงแรกได้นะครับแถมบัฟตีไกลอีกนะอ่ะตาพ่อแล้วครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงยังไงก็ดีเจอยู่แล้วหมุนเลยครับดูไว้ครับลูกดูไว้ครับดู โอ้โหดูคนนี้จัดอ่ะโอ้โหโคตรตึงโคตรตึงเอาเลยครับคุณรีบอนสวมใส่ตัวละครตัวสุดท้ายได้แล้วครับลูกโอเคครับใส่เรียบร้อยยังครับลูกเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยพ่อตลกแขนลูกอะลูกไปเปลี่ยนแขนได้ไหมโอเคครับในเมื่อเราสุ่มกันเสร็จแล้วนะครับผมเราจะลองไปเล่นกันเลยครับไปครับลูกไปครับไปครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งไปครับมีกติกาพิเศษอีกหนึ่งข้อนะครับผมอะไรนะทีมงานมีกติกาพิเศษครับกติกาอะไรครับจะเป็นวงล้อพิเศษครับที่จะสุ่มได้อีกหนึ่งครั้งครับผมอันนี้ผมต้องสุ่มไหมครับผมโอเคแล้วอะต้องสุ่มครับต้องสุ่มเอาเหรอออกกติกาพิเศษเหรอใช่แล้วครับไหนดูซิโอ้นี่อะไรเนี่ยมี4ตัวเลือกมีได้สุ่มใหม่1ครั้งมีแลกตัวละครกับอีกฝ่าย1ตัวเลือกตัวละครได้1ตัวโหแล้วก็มีบังคับอีกฝ่ายสุ่มใหม่1ตัวโอ้อันนี้คือให้หมุนอีกคนละครั้งใช่ไหมใช่แล้วครับโอ้รีบอนเขามีวงล้อพิเศษกติกาพิเศษด้วยครับเฮ้ยใครจะหมุนก่อนใครจะหมุนก่อน
ให้พ่อเหมือนได้ครับ อีกแล้วมาถ้างั้นก็ตามกติกาทีมงานเลยครับยังไงก็ได้อยู่แล้วครับผมหมุนมาเลยครับ1 2 3ลุยโอ้โหมีกติกาพิทรงพิเศษนะทีมงานได้สุ่มหมาย1ครั้ง โอ้แล้วตัวพ่อดีอยู่แล้วว่าตัวพ่อดีอยู่แล้วรีบอน โอเคของพ่อได้สุ่มใหม่1ครั้งครับอ่ะลบออกเลยของรีบอนครับครับผมพร้อมหมุนหรือยังพร้อมแล้วครับอ่ะหมุนเลยครับหมุนเลยครับโอ้โหของพ่อแบบเคลียร์จัดแล้วของรีบอนได้เป็นบังครับอีกฝ่ายสุ่ม โอ้แกล้งกันป่ะเนี่ยทีมงานแกล้งป่ะครับไม่ได้แกล้งครับโอ้กติกามาอย่างนี้อยู่แล้วเหรอใช่ครับโอ้โหไอ้ทีมงานโอเคครับเดี๋ยวเอาของพ่อก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาให้เราสุ่มใหม่1ครั้งนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวพี่ขอเอาเป็นตัวอะไรไปสุ่มดีล่ะเป็นตัวดาเมจครับตัวดาเมจขอสุ่มใหม่ครับดีบอลอยากให้พ่อได้ตัวอะไรครับอยากให้พ่อได้อัปเกรดดีแมนครับโอ้โหตัวมันเก่งไม่ใช่หรอครับผมอยากให้พ่อได้ตัวดีๆครับโอ้โหรักพ่อจัดอ่ะทีมงานสุ่มเลยครับผมตัวอะไรก็ได้ครับมาสุ่มใหม่ก็สุ่มใหม่ครับกติกาพิเศษได้เป็นอะไรอะเฮ้ยโอ้ยได้มาเป็นอัพดิวนะครับผมอัพเกรดไททันดิวแมนโอ้ลูกชายเชียร์อย่างนี้มันก็ต้องได้แล้วแหละแต่พอรู้สึกว่าตัวนี้ในเอเลียดมันกากไม่ใช่เหรอโอ้ลิบอนรู้อยู่แล้วดิวะหัวเราะอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาซิกมาออกนะครับโอเคแล้วก็ใส่เป็นดิวแมนแทนนะครับผมนี่ตัวดาเมจได้แล้วครับเปลี่ยนแล้วครับผมต่อไปของน้องลิบอนที่สุ่มกติกาพิเศษเมื่อกี้บังคับพ่อเปลี่ยนตัวละคร1ครั้งครับลูกอยากให้พ่อเปลี่ยนตัวไหนตำแหน่งสโลครับวันนี้ตัดแอสโตพ่อเลยครับผมอ๋อได้ละทีมงานครับจัดมาครับตำแหน่งสโลครับขอหมุนใหม่ครับผมลูกชายแบบอยากให้หมุนใหม่ถ้างั้นก็จัดไปครับผมหมุนเลยเออไอ้ลูกชายไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับตัวสโลเฮ้ยโอ้โหตัวกาตัวกาตัวเกมโอ้ตัวสโลได้มาเป็นไอ้กรีนเนี่ยนะเอาแอสโตออกเลยครับโอ้โหตัวท็อปเทียต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นกีกี้คาเมล่าแมนนะครับไปลุยของจริงแล้วรอบนี้ Let's goLet's go มาครับผมการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมาถึงเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมของเราวางตัวฟาร์มเงินก่อนครับไม่รู้ว่าทางนั้นเขาสเต็ปแบบไหนนะแต่สเต็ปของเราเป็นอย่างนี้ครับทางผมนะครับผมจะไม่วางตัวตังค์ว่าถ้าวางปุ๊บหายฟรีครับตังค์ผมแล้วก็ทางพ่อก็จะปล่อยเวฟแรกๆเข้าไปก่อนนะครับผมสเต็ปเดิมเลยแล้วเรามีตัวต้นเกมที่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับอย่างกรีนเลเซอร์ผมจริงๆไม่อยากได้นะตัวต้นเกมทางผมนะครับราคาแพงจัดๆเลยครับพ่อมดครับผมใครผมไม่มีตังค์วางเลยครับผม777ส่วนทางพ่อนี่โอ้โหชิลนะเหมือนจะชิลนะต้นเกมเล่นไม่ยากนะครับตัวต้นเกมค่อนข้างดีนี่ครับผมอัพกงอัพเกรดกันไปนะส่วนผมนี่ผมว่าผมน่าจะไม่รอดนะครับเนี่ยมอลลุดมาเยอะมากเลยครับแต่ว่าข้อเสียของชุดเรานะครับก็คือนี่แหละครับตัวดาเมจไททันอัพเกรดดิวแมนเอามาทำไมอัพก็แพงนะครับแถมตีทีละตัวอีกโอ้โหดีบอลวางยาพ่อแล้วโอ้ตอนนี้ทางพ่อนี่ตัวกรีนแบกจัดครับแบกจัดอุ๊ยมันจะหลุดมันจะหลุดหลุดหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้มิววิ่งต้องมาครับมิววิ่งต้องมาครับของพ่อนี่ต้นเกมดีมากครับลูกต้นเกมพ่อดีมากของผมนะครับตอนนี้ผมวางพ่อมดได้แล้วนะครับเฮ้ยพ่อมดวางมาแล้วหรอทางนู้นน่ะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ครับผมก็ชิวๆครับผมคิดว่าผมน่าจะยอมแพ้ที่เวฟประมาณ188ตอนนี้ยังวัดอะไรไม่ได้ครับต้องรอดูช่วงสักเวฟ50 60อ่ะบอกเลยว่าตึงแน่นอนพ่อเนี่ยตึงเพราะว่าตัวพ่อกากตัวแบบกี้จัดเลยอ่ะไม่คอมโบกันเลยเนี่ยดูเสร็จพ่อไม่คอมโบกันสักตัวเลยเฮ้ยเซตผมได้ตังค์เยอะกว่าของพ่ออีกอันเนี่ยตอนนี้เวฟ14แล้วครับผมอัพตัวเงินไปตัน1ตัวแล้วครับแล้วตัวที่2ก็จะตามมานะครับก็วางพ่อมดเพิ่มเป็น2ตัวนะทางพ่อนี่บอกว่าพ่อจะร้องไห้นะครับเนี่ยผมได้ตังค์เยอะกว่าพ่ออีกอ่ะโอ้โหนี่จะร้องไห้นะครับดูกรีนกากจัดมันยิงทีละตัวครับทุกคนโอ้โหปกติถ้าแบบเราใช้ตัวอื่นนะพวกแอสโตอะไรเงี้ยนะคอสกว่านี้เยอะแล้วข้อเสียสุดยิ่งใหญ่ของไอตัวนี้เลยนะครับเนี่ยไออัพบิลนี่ก็คือการที่มันใช้เงินแล้วก็ใช้พื้นที่ในการวางโคตรจะเยอะไม่รู้จะวางตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้จะไหวไหมเนาะจะไหวไหมเนาะรีบอนเวฟ15ครับผมเวฟที่มีเด็กแว้นออกมาครับแล้วตอนนี้มีดิการทอยเลทหลุดยังไงเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้ไหมอุ้ยโอ้หลุดไปครับแต่ว่าวนมาโดนพ่อมดตัวนี้เหมือนเดิมครับโอ้โหแล้วว่ากลยุทธ์ผมเนี่ยมันได้จริงๆแล้วจับตัวเงินตันใน3ตัวแล้วครับผมก็จะได้1,800ต่อเวฟครับนี่ได้1,800ต่อเวฟแล้วก็2,400แล้วก็3,000ต่อเวฟครับผม
โอ้อิจฉาว่ะอิจฉาคนมีพ่อมดว่ะสงสารคุณพ่อจริงเออรีบพอครับพ่อเริ่มเห็นภาพแล้วครับเงินพ่อไม่พอครับโอ้โหอัพดิวมันทำอะไรไม่ได้ไททันอัพดิวอ่ะโอ้โหสวยแล้วครับทุกคนต้องลองเดี๋ยวลองวางไปก่อนแล้วกันโอ้ดูดีดูดีเดี๋ยวดูตัวมันดีโอ้โหไปไกลจัดโอ้โหไม่นะแตกวะเนี่ยโอ้โหสวยแล้วครับสวยแล้วสวยแล้วโอ้สวยจริงสวยจริงสวยจริงโอ้ถังพ่อหนักมากหนักมากหนักมากมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยไหวปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอ้าวไหวไหมเฮ้ยหลุดอ๋อพ่อลืมปิดออโต้สคริปต์โอเวนคำก็ว่าแล้วทำไมไม่ไหวจะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรทางผมนะครับเวฟที่22ครับผมวางไททันโคเวอร์เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหอิจฉาคนมีไททันโคเวอร์ว่ะอิจฉาคนมีตัวตั้งอ่ะอิจฉาพ่อทำไมนะตัวพ่อยังไกลเลยดูดิเนี่ยดูไอ้2ตัวนี้เนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับดูทรงไม่น่าจะเกินเวฟ50ป่ะเนี่ยโอ้โหสถานการณ์น่าเป็นห่วงสุดๆเลยทีมพ่อจะบอกว่าพ่อต้องนั่งทำหน้าซิกมาให้ลูกดูเนี่ยแน่นอนครับโอ้โหน่าเป็นห่วงมากๆครับน่าเป็นห่วงสุดๆนี่แค่บอสเวฟ30ยังใช้เวลานานขนาดนี้สวยแล้วครับตอนนี้ผมคิดว่าคุณพ่อน่าจะทำท่าหน้าซิกมารอแล้วนะครับผมน่าจะชนะแน่นอนครับตังค์ผมก็ได้เยอะกว่าคุณพ่อซ้อมไปเลยครับคุณพ่อโอ้ทางพ่อนี่ดูมันจะไปแล้วมันจะแตกแล้ววางตัวไปวางเข้าไปวางไม่ได้อีกอยู่ดีเต็มมาโอ้ยเกมกากโอ้โหดูเหมือนว่าคุณพ่อผมน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับฝันดีครับน้องโอ้โหเจ็บปวดวะเวฟ31แตกก็ไปดูกันนะครับผมว่าเซตผมเนี่ยจะไปได้กี่เวฟผมคิดว่าผมน่าจะถึงเวฟที่ประมาณ70นะครับผมก็จะลงไททันโคเวอร์ก่อนเลยไม่งั้นได้ไปประมาณ58เวฟแน่นอนเลขอาถรรพ์เดี๋ยวผมจะรีบอัพไททันโคเวอร์ครับผมให้ตันครับแล้วผมจะไปอัพซินิเตอร์ต่อตัวไฮไลท์ของคอมโบเซตนี้นะครับก็คือไททันโคเวอร์นะครับผมข้อดีของมันก็คือกล่องที่มันวางจะมีโอกาสดรอปสีต่างๆก็มีความสามารถแตกต่างกันไปครับอึดบ้างเลือดน้อยบ้างเงินคูณ2บ้างผมมีหลายความสามารถครับพ่อก็ต้องอิจฉาอยู่แล้วสิครับพ่อครับพ่อซ้อมมาเลยนะครับเอาแปะดูดแหนมนะครับพ่อ ผมมีกล่องเลือด1ล้าน5แสนครับชื่อว่า Boss Fuel Lucky Box ชนนะชนนะโอ้ไททันโคเวอร์ผมหลับเลยอะตื่น10 โมงแล้วโอเคถ้าผมไม่มีไททันโคเวอร์นี่ตังค์ผมได้น้อยมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยครับมันนี่ลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยกล่องสีเขียวเนี่ยถ้ามอนมันเดินชนแล้วกล่องมันแตกมันจะคูณ2เงินให้ครับในเวลา 3,000 มันก็จะกำ 6,000 โอ้โหอย่างนี้ก็เท่าออกแซนต้าเลยหรือเปล่าเป้าหมายของผมนะครับก็คือ50เวฟก็พอแล้วครับเพราะผมชนะแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยปิดสคริปต์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยลืมเลยเฮ้ยลืมอัพซีนิเตอร์ก่อนซีนิเตอร์อัพก่อนอัพก่อนอัพสโลก่อนเฮ้ยใจเย็นพี่เราคุยกันได้เฮ้ยสกิปอีกเวฟเฮ้ยจะแย่แล้วครับทุกคนจะมาแบบนี้ไม่ได้นะมาเวฟนี้ไม่ได้สามเวฟเองสกิปรัวๆเลยกันจะแพ้แล้วผมสกิปรัวๆกันผมสกิปรัวๆแล้วนะครับยังไหนก็จะแพ้แล้วเลือดอย่างเยอะขอ50เวฟได้ไหมอ่ะขอ50เวฟอย่าเพิ่งเข้าเฮ้ยโอ้ยยูโบยูเฮ้ยเป็นไรครับกูรีบอลเกิดอะไรขึ้นครับแพ้แล้วครับโอ้ยแพ้แล้วโอ้โหอ่อนจานโอ้กูรีบอลคุณโอ้ได้49เท่าไหร่นะได้49เวฟเองครับโอ้49เองเหรอน้อยจานแต่งหน้าผมก็ได้เยอะต่อคุณพ่อนะเอ้าอ๋อใช่พอได้31โอ้โหเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้เป็นคลิปที่ไม่ดีมากๆเลย การแข่งขันระหว่างเรา2คนพ่อลูกนะครับผู้ชนะก็คือใครคือผมนั่นเองครับโอ้โหแพ้รีบอลได้ยังไงเนี่ยโอ้ด้วยตัวละครที่สุ่มได้นะครับของพี่ก็จบไปด้วยเวฟ31นะครับส่วนน้องรีบอลนี่เหมือนจะจบไปที่เวฟ49นะต้องบอกเลยว่าตัวละครมีผลเป็นอย่างมากนะครับและส่วนตัวที่พี่คิดว่าพี่แพ้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่ากดออโต้สคริปต์เพลินไปหน่อยนะครับผมต้องวางแผนการเล่นดีๆคือถ้าไม่เผลอออโต้สคริปต์นี่อาจจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะครับโอ้โหมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับทุกคนเตรียมตัวดูคุณพ่อทำหน้าซิกมาได้เลยครับแต่ทำไงหน้าซิกมาทำไง
อธิบายยังไงครับก็เดี๋ยวไปให้บีบอลเอาแป้งมาทาพ่อเลยแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับผมสำหรับคลิปที่ผ่านๆมานะมีคนร่วมกิจกรรมแจกตัวละครกันเยอะมากเลยซึ่งคลิปนี้เรามีมาแจกไหมครับลูกมีครับเฮ้ยมีด้วยหรอคลิปนี้แจกเป็นอะไรครับไฮเปอร์2ตัวครับให้โหให้เปอร์อีก2ตัวอีกแล้วสนับสนุนของรางวัลโดยลอนบัคดอทคอมอย่างที่บอกไปนะครับว่าน้องๆอุดหนุนร้านพี่ก็มีของมาแจกนะครับมีงบประมาณมาแจกของกันเรื่อยๆแจกตัวละครกันเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ดีด้วยนะเอาเป็นว่าใครอยากได้ไฮเปอร์2ตัวนี้นะครับกติกาเดิมเลยกดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์อะไรก็ได้นะให้พี่กับลูกอ่านนะครับอาจจะคอมเมนต์ว่าชอบดูเราเพราะอะไรก็ได้นะเดี๋ยวไปอ่านทํา2ข้อนี้แล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นรับรางวัลได้เลยครับสำหรับคนที่โชคดีนะครับส่วนใครไม่ได้ก็ไม่ต้องงอแงนะอ่ะสำหรับวันนี้น้องลิบอนบ๊ายบายท่านผู้ชมของเราหน่อยครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับคุณพ่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมท้ายคลิปนะครับมีคนทำหน้าซิกมานะครับนั่นก็คือน้องรีบอนนั่นเองเฮ้ยคุณพ่อต้องทำหน้าซิกมาครับอ๋อครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปของเรา2คนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับอย่างที่บอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายไปแล้วบายกินดีดอบหน้าซิกมาผมอะครับไม่มีครับคลิปนี้ไม่มีนะครับเจอกันครับเจอกันโอ้งั้นผมขอไททันโคเวอร์พ่อแล้วกันนะคะเอาเฮ้ยเอาคืนมาก่อนเฮ้ยรีบอนเอาส่งมาลูก